กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเรื่องราวของแขกรับเชิญนะคะต้องบอกว่าเธอเองนั้นทุกข์ใจมากจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจแล้วก็รวมไปถึงหนี้สินต่างๆและที่สำคัญคือเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจแต่ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณพรณภัทรคุณพรณภัทรนั่นเองค่ะติดตามรายการมานานยังคะหลายปีแล้วค่ะประมาณกี่ปีครับน่าจะ 3-4 ปีแล้วก็เป็น7ปีพอดีต่อยอดกันเรื่อยๆไงก็ปีที่9สู่ปีที่5ก็ครบ7ปีพอดีค่ะบอกติดตามตั้งแต่มีความสุขนะมีความทุกข์ไม่ว่าจะรู้สึกอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่ห่างหายกันไปดูตลอดนะฮะใช่มั้ยคะพอรู้สึกว่านี่คือกำลังใจซึ่งกันและกันแต่วันนี้แหละค่ะที่มาถึงตรงนี้ได้เพราะว่ามีเรื่องราวความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวให้อาจารย์นิวิเคราะห์ลายเซ็นก่อนดีกว่าจากการวิเคราะห์นะฮะขอบคุณพรณภัทรนะครับเรียนทราบว่ามีการถอดธาตุนะที่เกิดขึ้นจากชื่อของคุณเนี่ยเป็นส่งผลให้เรื่องของลายเซ็นน่ะมีการเว้นช่วงระหว่างเรื่องการเงินมีการเว้นวรรคเว้นตอนระหว่างชีวิตฉะนั้นชีวิตเขาเป็นคนที่ไม่ใช่สู้อย่างเดียวอย่าบอกว่าสู้ไปแก้ปัญหาไปอดบ้างอิ่มบ้างแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการอดของเขาเนี่ยเป็นการอดเพื่อคนอื่นเขาแท้ๆเลยทั้งที่ตัวเองไม่ได้สร้างมาประมาณนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะมาดูกันว่าอดหรืออิ่มจะเป็นยังไงบอกว่าทุกครั้งที่บอกว่าอดเพราะคนอื่นเนี่ยมันจะยิ่งเพิ่มพูนความทุกข์เข้าไปใหญ่นะแล้วก็ปั๊มน้อยเนื้อต่ำใจด้วยนะคะอาจจะขออนุญาตพูดคุยดีกว่านะว่าตอนนี้ทำธุรกิจหรืออะไรอยู่ไหมคะก็รับซื้อกระดาษอะค่ะรับเศษกระดาษตามโรงพิมพ์อย่างเงี้ยเอามาอัดไหมเราไม่ได้เป็นโรงอัดอะค่ะรับซื้อแล้วก็เอาไปส่งโรงหลอมเลยค่ะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นธุรกิจที่ทำอยู่กับครอบครัวค่ะทำมา18ปีแล้วแปดปีนานมากเลยนะค่ะเท่าอายุลูกค่ะมันคล้ายรับซื้อของเก่าไหมเราไม่ได้รับซื้อของเก่าเราเป็นกระดาษอย่างเดียวเลยค่ะกระดาษอย่างเดียวก็บอกว่าเท่าอายุลูกเลยก็คือทำตั้งแต่เริ่มแรกแต่จริงๆเราธุรกิจนี้คือตอนแรกมันดีมากดีค่ะครับเริ่มต้นยังไงบ้างคะที่บอกว่าดีก็ตอนแรกนะคะก็ที่ทำมาก็มีรถมีคนงานมีบ้านเยอะมากเลยค่ะก็ถือว่าเป็นธุรกิจเป็นโรงงานได้ไหมคะขนาดใหญ่เหมือนกันก็ไม่ก็เป็นแต่ว่าย่อมๆมาค่ะแต่ก็คือเอาเป็นว่ามีรายได้พอที่จะเลี้ยงในครอบครัวมีเงินเหลือกินเหลือเก็บธุรกิจดีแบบดีมาโดยตลอดเลยครับแล้วมันไปพลิกผันตอนไหนล่ะคะก็พอมาทำมาเรื่อยๆก็คือมีมาลายทางตลอดเลยอะค่ะคือหนึ่งบางทีเพื่อนก็มายืมชวนมาทำธุรกิจหรือว่าหลอกให้ไปค้ำประกันแต่ละพัฒน์เจอแล้วสารพัฒน์เจอค่ะแล้วก็แค่เบื่อเหมือนกันนะมันก็สามวันดีสี่วันเจอผมว่าเป็นบ่อยแล้วเราก็อดไม่ได้ผมว่าคุณท่าทางจะใจดีพอสมควรใช่ไหมอย่างนี้คุณสามีก็ไม่บ่นบ้างเลยฮะว่าเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดเขายิ่งกว่าเราอีกค่ะอ๋อเขายิ่งกว่าอย่างนี้ก็สมน้ำหน้าเลยครับไม่ใช่คือจริงๆนะสังเกตนะคนที่เป็นสามีภรรยากันเนี่ยมักมีอะไรใกล้เคียงหรือเหมือนกันใช่ไหมใจดีก็ใจดีอย่างเงี้ยแล้วไม่ค่อยห้ามนะช่วยเขาไปก่อนเนอะสุดท้ายก็เอาหนักเขามาใส่หนักเราสิฮะค่ะนะฮะนั่นสิพอสามีเองก็ทำธุรกิจเดียวกันค่ะทำอยู่ด้วยกันเขาก็ทำอยู่ด้วยกันนะเห็นบอกว่าจริงๆถ้าเกิดพูดถึงธุรกิจตัวเองมันอาจจะไม่ได้ทำให้เราทุกข์ใจมากเท่ากับตอนจุดเริ่มต้นที่ไปเชื่อเพื่อนใช่ไหมคะเพื่อนชักจูงทำธุรกิจอีกทำอะไรบ้างกันนะก็ทำกระดาษเหมือนกันนี่ค่ะแต่ว่าไปประมูลกันอย่างเงี้ยค่ะก็ประมูลเหมือนในที่เขาตามห้างต่างๆอ่ะใช่ไหมแต่จะเป็นพวกราชการหรือว่าเป็นแบงก์อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าปีนึงเขาจะมีประมูลกระดาษรีไซเคิลนี่นะค่ะคือเหมือนเอกสารที่เขาใช้แล้วเขาต้องทำลายอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีประมูลทุกปีเราก็ไปประมูลกันแล้วก็ช่วยกันขนแต่พอเวลาส่งเนี่ยเขาก็เหมือนว่าพี่ไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวไปให้อะไรอย่างเงี้ยเห็นใจเราเหนื่อยแต่ที่ไหนได้มันไม่ใช่นึกมั่วครับเขาช่วยคือชวนกันทำชวนงานประมูลซึ่งตัวเขาเองรับอย่างเดียวเขาก็รับอย่างเดียวรับอย่างเดียวเขาไม่ได้มีรายจ่ายอะไรลงทุนด้วยกันก็ไม่ลงทุนด้วยกันแต่สุดท้ายกำไรมันต้องมีแน่แน่แต่ผลสุดท้ายจริงๆแล้วกำไรไม่ได้แล้วก็แถมต้องบอกว่าเป็นติดลบอีกเพราะอะไรล่ะฮะก็คือเขาบอกว่ากระดาษไปประมูลไปแล้วมันไม่ได้ดังจำนวนที่ประมูลไปอย่างนี้ค่ะแล้วก็แต่คือเขาขนมากกว่านั้นนะคะแต่คือเขาต่างกันไปแล้วแหละส่วนตัวก็จะเอาสัตว์ที่ซัดที่เราแล้วค่ะแล้วก็บางทีก็หลอกไปแบบเฮ้ยพี่ซื้อรถร่วมกันหน่อยนะสนิทกันมากขนาดนั้นเลยฮะก็ถามว่าสนิทมากไหมมันสนิทกับแฟนนะคะไม่ได้สนิทกับตัวเองแต่ตัวเองก็มีขัดบ้างนิดแต่ก็คือปล่อยเขาทิ้งกันไม่ได้คือใจดีอะไรก็ดีแหละฮะแต่ว่าเห็นแฟนดีแล้วก็เกรงใจเขาแหละไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้อะไรรู้จักเขานานเนี่ยคะก็
กับทางแฟนนะเขารู้จักกันนานแล้วแต่ทำไมเราไม่ค่อยสนิทสนมเท่าไหร่แล้วก็คือไม่ได้แค่รายเดียวทั้งลูกน้องทั้งอะไรอย่างเงี้ยคือจะโกงเราตลอดลูกน้องด้วยค่ะทั้งที่ทำงานกันมา10กว่าปีตลอดเลยค่ะคือรุ่นหลังเนี่ยจะไม่ค่อยสนิทคือจะปล่อยคือว่าเหมือนเรางานเยอะก็จะปล่อยให้ลูกน้องไปส่งของเองไปส่งของแล้วทีนี้ไปมาเขาคือไปเปิดบินเองไปทำเองอย่างเงี้ยค่ะมันคล่องตัวไงค่ะว่าเขาผ่านแกวัดอ่ะครับเจอใช่ไหมครับแล้วก็เขาก็แบบว่าไปส่งของให้เราเงี้ยเขาก็ไปส่งเหมือนส่งสองครั้งอ่ะครับแล้วก็บินเราให้มาบินนึงให้เขาบินนึงค่ะเป็นอย่างนี้เหนื่อยทั้งยี่นะฮะคือตัวเลขเนี่ยรู้ว่ามันได้บางทีเนี่ยมันบีงี้นึงมั่วเขาไปรู้จักกับคนที่ส่งนะฮะแล้วราคามันดีขึ้นมาสักสองบาทนี่กำไรนะกระดาษเนี่ยใช่ไหมฮะนะฮะเราไม่รู้หรอกเจ๊กระดาษเปียกกระดาษเสียไม่รู้แล้วใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะมันรู้อย่างนี้นะครับคนโกงมันเยอะเชื่ออะไรคนคิดจะโกงมันโกง24ชั่วโมงจนว่าห้างจะปิดแล้วครับก็ยังโกงอยู่คือคนจะโกงก็มีทุกวิถีทางแต่คนจะช่วยก็จะช่วยเขาทุกวิถีทางเหมือนกันนะตอนที่จะโกงได้ไปไงหลังจากนั้นลูกน้องนอกจากเพื่อนที่ไว้ใจก็ยังมีไปค้ำประกันให้คนอื่นอีกมีค่ะมีคนก็ไม่ได้รู้จักสนิทกันมากเป็นแฟนของเพื่อนอีกทีนึงบอกว่าไม่มีเงินเลยจะเอาเงินตัวเนี้ยเอาไปลงแล้วก็จะเบิกเงินมาให้ถึงจะเบิกเงินได้อย่างเงี้ยให้ค้ำให้หน่อยแฟนก็เพื่อนพามาค่ะแฟนก็มาบอกเพราะงั้นก็ได้ไม่เป็นไรก็กลายเป็นว่าเป็นเงินของรายวันนะคะเงินนี่นอกระบบนี่ระบบไม่ทันแล้วแหละแล้วเขาก็เหมือนส่งได้ไม่กี่วันแล้วเขาก็หนีไปเลยเยอะไหมเยอะไหมที่เราเอามา40,000นะคะ40,000แล้วก็มีให้ไปเอาเหล็กออกมาให้อีกให้แบบเรามีเช็คมีอะไรเงี้ยมีเครดิตก็ทำประกันให้เอาหน้าเราไปขายนี่แหละแต่ว่าสุดท้ายก็เปิดไปเลยตกไปเลยแล้วก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยแล้วคือคนค้ำต้องรับผิดชอบเราก็ต้องส่งเป็นรายวันเอาอย่างเงี้ยค่ะณปัจจุบันนี้หนี้เยอะขนาดไหนนี่ถ้าหนี้นอกระบบนะคะน่าจะเป็นแสนแต่ในระบบอ่ะในระบบก็เป็นล้านเหมือนกันนะล้านกับแสนนี่รวมมันก็รวมไปเลยก็เป็นหลักล้านเลยเหนื่อยนะฮะครับเห็นสภาพนี้แล้วตอนนี้คือแสดงว่าด้วยตัวเงินที่เราเป็นเงินธุรกิจที่เก็บไว้เนี่ยก็ไปเคลียร์หนี้หมดหนี้ยังไม่หมดแล้วก็แถมว่าเงินที่เคยเก็บอ่ะคือเหมือนใช้หนี้ใช้แล้วก็ยังไม่หมดสักทีเหมือนจะต้องพูดถึงดอกรายวันดอกร้อยละ10ด้วยยี่มันมากกว่า20นะคะโอ้โหไม่มีดอกร้อยด้วยใช่ไหมครับใช่มากกว่านั้นนะทุกวันนี้จากเรายังไม่เคยกู้เหนื่อยไหมครับต้องไปใช้หนี้แทนเขาทุกวันนี้เราเหมือนเราต้องกู้เองเลยอันนี้ทางศาลนะฮะบอกพยายามจริงๆนะคนที่เป็นหนี้พวกนี้สอนอย่างถ้าพยายามขับเคลื่อนเข้าระบบทีนี้เขาเครดิตต่างๆเขาก็เริ่มอภัยทานอภัยโทษกันเยอะแยะก็กลับมาตั้งลำกันใหม่ได้ต้องมีสติแล้วก็ประมาทต่อแต่เรามันไม่ได้แล้วไงมันถลำลึกแล้วก็ไอ้ดอกลอยดอกรายวันที่หนักหน่วงครับใกล้ตัวด้วยนะไปไหนไม่ค่อยพ้นเนี่ยครับคือไหนจะหนี้ในระบบไหนจะหนี้นอกระบบไหนจะธุรกิจที่ยังคงจะต้องประคองเอาไว้อยู่เห็นว่าบ้านเองรถเองอะไรก็ไม่เหลือเลยตอนนี้เหลือคันเดียวค่ะที่ต้องทำงานอยู่แล้วไหวแล้วฮะเพราะว่าเราก็ต้องเดินขับเคลื่อนไปตลอดมันบางทีก็ท้อนะคะแต่คิดไปก็คือยังมีลูกอยู่ด้วยกี่คนกี่คนอยู่คนนึงแต่ตอนนี้คือให้ไปบวชอยู่อ๋อบวชอยู่เป็นพระเหรอฮะเป็นเนรอ๋อเป็นเนรค่ะไม่กินเลยคุณสามีไม่เปยกับเราบ้างว่าเนี่ยคุณนะคุณภรรยาฉันก็จะไม่ไหวเหมือนกันแล้วเคยพูดกันไหมเคยบางทีเขาท้อเราสู้แล้วบางทีเราสู้บางทีเราท้อเขาก็สู้แทนอย่างเงี้ยค่ะสลับกันผัดกันค่ะแต่มาพร้อมกันบางทีไม่คุยกันก็คุยกันน้อยสังเกตไหมจะน้อยขึ้นน้อยขึ้นไอ้เรื่องเงินที่สำคัญทั้งมวยบางทีทุกข์ก็อย่าไปคุยกันเยอะแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาต้องร่างตั้งหลักตั้งฐานใหม่เคยท้อขนาดไหนถึงขั้นก็ไม่อยากอยู่เลยค่ะไม่อยากอยู่นี่ไม่อยากอยู่เพราะวันนึงต้องหาเงินที่จะใช้เขาอะค่ะเดี๋ยวก่อนดอกเดือนเนี่ยส่งประมาณเท่าไหร่ไม่รวมต้นนะเอาเฉพาะดอกนะไม่จบที่จำนวนเป็นวันดีกว่าค่ะวันนึงวันเลยเป็นทุกวันค่ะต้องหาเงินให้ได้บางทีเกือบ 2,000 นะคะ 1,600-1,700 อย่างเงี้ยค่ะเดือนนึงก็ 60,000 ค่ะอันนี้เฉพาะนอกระบบนะในระบบก็ต้องหาอีกอะค่ะครับโอ้ค่ะเป็นอย่างนั้นมันก็เลยเหนื่อยไงมันเหนื่อยมันท้อมันยิ่งทำงานหมดไปอ่ะสมมติทำงาน8ชั่วโมงต่อวันกลับกลายเป็นว่าต้องมาหาเงินใช้หนี้ทุกวันหมุนอย่างนี้ทุกวันมันก็เกิดความรู้สึกการของคนที่นั่นแต่ถ้ามีงานมันก็ดีนะคะแต่ช่วงนี้งานมันพอเพียงผมไม่พอหรอก 2,000 ต่อวันเนี่ยเดือนก็ประมาณถ้าเป็นสมัยก่อนมันพอนะคะแต่เดี๋ยวนี้คือเหมือนแบบโรงพิมพ์ที่เราเอาเนี่ยเขาก็ปิดตัวลงไปปิดตัวลงไปเป็นผลพวงต่อกันนะคะก็น้อยลงน้อยรายได้มันน้อยเตี้ยอุ้มข้อมไม่ไหวรู้ไหมว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเราไม่มีหนทางแล้วทำไงครับก็เหมือนสู้ไปเรื่อยๆค่ะมันไม่อยากมองตัวเลขอะนะ
ไม่อยากมองเขามีวันไหนก็จ่ายก็จ่ายคือจ่ายน้อยไอเวลาพักจากกระเป๋าแล้วเนี่ยมันน้ำตาแทบหลั่งรินเลยนะเป็นไหมบางทีวันนึงไม่เหลือเงินเลย28ก็ไปติดกระเป๋าก็ไม่มีต้องให้เขาก่อนให้เขาก่อนคือผมเชื่อคุณสองคนเนี่ยคือเวลาให้บ่อยๆแล้วเราคิดถึงเครดิตไงใช่ไหมฮะเอามาเราต้องใช้ใช่ค่ะเคยแบบหันหน้ามาคุยกันไหมคะก็คุยกันทุกวันนะคะว่านี่เราจะหาเงินจากตรงไหนดีแต่มันก็ไม่มีทางออกว่าจะไปหาทุกวันนี้ก็หันหลังกันแหละคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกบางทีอ่ะใช่ไหมมันสามีผมก็ว่าเขาเกรงใจนะจะไปหยิบไปยืมแล้วไอ้ของเก่ามันต้องโอ้โหวันละ 2,000 แล้วอันนี้น่าจะเฉพาะข้างนอกนะแล้วในระบบอีกอ่ะคุณต้องแบงก์ธนาคารเลยนะฮะมันก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งท้อมันก็ยิ่งล้าเข้าไปใหญ่ครั้งนึงเคยคิดว่าฉันก็ไม่อยากอยู่เหมือนกันค่ะแต่ก็ทำไม่ได้คิดถึงลูกคิดถึงลูกเพราะว่าจริงตอนนี้เนนก็อายุประมาณสัก18ค่ะแต่น้องเนนเคยบอกกับคุณแม่ว่าไงบ้างตอนที่เป็นนี่เยอะท่านเคยเนนท่านเคยปลอบใจโยมแม่ไหมว่าไงมาจากที่เลี้ยงมานะคะเขาจะไม่ค่อยรับรู้อะไรแต่หลังๆนี่รู้แต่คือไม่เขาก็ใช้เงินน้อยลงแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำไมไปบวชเนี่ยนะเขาชอบทำมาเนาะพอดีมีอาจารย์คนหนึ่งค่ะเขาบอกว่าให้ไปบวชเถอะดวงไม่ดีก็บวชบวชเรียนนะไม่ได้เรียนค่ะบวชช่วงเข้าพรรษาแล้วก็ตอนแรกจะให้บวชแค่15วันตอนนี้เขาก็บวชว่าออกพรรษาแล้วค่อยศึกอะค่ะเขาเรียนต่อไหมคะกลับมาเรียนต้องกลับมาเรียนค่ะว่าเนี่ยจะต้องในเรื่องของรายจ่ายค่าเทอมอีกอะไรอีกใช่แต่คือตอนนี้เขาเรียนกศน.อยู่ค่ะเพราะเขาเรียนค่ะก็ต้องสู้นะแม่เองก็ต้องสู้พ่อเองก็แย่อยู่นะตอนนี้ผมคุณสองคนก็คงไม่ไปบากหน้าพึ่งหน้าไปหาใครก็จริงๆเราไม่อยากพึ่งใครเลยแต่ไปพึ่งเขาเนี่ยเราก็เกรงใจพี่แกเกรงใจกลัวว่าเขาจะไม่ให้นะไม่อยากจะไปรับรู้คำพูดที่เขาจะตอบมันแรงนะไอ้คนเจ็บอยู่แล้วมันบอกว่าแผลเก่าคงเดิมไม่ทันหายแผลใหม่ก็มาอีกไม่ให้ยังพูดเจ็บๆนี่ไม่ได้ใช่กำลังใจมันมาจากไหนนะตอนนี้ในครอบครัวคุณที่แบบอ่อนล้ารุนแรงตรงนี้ก็มองหน้ากันเองแล้วคุยกันทุกวันนะคะพอเรารู้สึกท้อเขาก็ปลอบใจสามีอยู่ใกล้จอทีวีตรงนี้สามีนะฮะแล้วคุณลูกก็คุณพี่ผู้ชายที่บ้านฟังบอกอะไรเขานิดไหมบอกอะไรเขานิดว่าเอ้ยเราไม่ไหวแล้วเนี่ยคุณกนกพันธ์บอกเขาหน่อยไหมก็ไหวอยู่นะคะเขาก็ไหวอยู่ให้กำลังใจเขาหน่อยแล้วกันเราไหวอยู่ตอนนี้แกก็คงกังดูเราไปด้วยก็สู้กันไปเพื่อลูกอะค่ะบอกป้าเป็นไงบ้างในชีวิตก็ถึงจะเหนื่อยถึงจะท้อหรือจะยังไงนะคะก็เราอยู่ด้วยกันมีครอบครัวเดียวกันก็สู้กันต่อไปอะค่ะจะท้อนะครับคุณผู้ชายนะนะครับปกติแบบว่าอยู่ด้วยกันจะไม่ค่อยได้พูดไงใช่มั้ยแต่ก็พูดกันหรอกว่าพูดเรื่องอื่นนั้นทั้งมวยเวลาในบ้านนี่ห้ามพูดเรื่องงานห้ามพูดเรื่องเงินห้ามพูดเรื่องเงินไม่ได้กินข้าวก็กินไปนะฮะต้องลืมระยะสั้นๆไปก่อนแต่หลับตานั่นคือความสุขตื่นมานี่คือรับทุกข์ผมว่า 7:00 น.เช้านี่เตรียมมีบินเตรียมมีโทรศัพท์มาแล้วโทรศัพท์มาใจแทบหายเวลารับโทรศัพท์เวลาเค้าโทรมาเราก็บางทีนะคะครับก็รับยอมแบบบางทีก็ไม่รับเลยจนแบบว่าจนแบบว่ารับดีกว่าคุยกับเขาให้รู้เรื่องดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะแต่บางทีรู้เรื่องมากไม่รู้เรื่องมากแต่ก็ต้องรับเราไม่อยากโกงแต่ณตอนนี้เราต้องสู้ดอกรายวันไปก่อนค่ะถ้าในที่สุดแล้วไม่มีทางออกจริงคุณจะวางแผนยังไงกับชีวิตไม่ได้คิดไว้ล่วงหน้าก่อนเลยนะคะแต่คิดว่ายังไงก็ต้องมีทางออกวันข้างหน้ายังไงคุณมั่นใจเนาะดีจังเลยคือไม่ท้อไงถ้าท้อทุกอย่างมันพังเลยนะถ้าท้อปุ๊บมันจะกลายเป็นว่ามองไม่เห็นทางตอนนี้ยังแค่คิดว่าเอาหน่าทางมันหาไม่เจอหรอกแต่มันยังมีแสงสว่างสักที่หนึ่งแล้วคิดอย่างนี้มาตลอดเคยคิดไหมคะว่าเอ๊ะฉันก็ไม่เคยที่จะไปทำร้ายทำลายใครทำไมชีวิตถึงกลับไปเป็นแบบนี้ก็คิดน้อยใจอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าคนมาขอความช่วยเหลือนี่ก็ช่วยกันมาตลอดนะคะแต่พอเวลาถึงเราจริงๆแล้วเราไปพึ่งใครก็ไม่ค่อยได้ก็ครึ่งแต่ก็ได้พ่อช่วยอยู่ค่ะแต่ว่าพ่อเขาก็ไม่ได้มีเราเป็นลูกคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะมีลูกหลายคนเนี่ยถ้าวันนี้พ่อดูอยู่นะฮะญาติก็คงดูอยู่จะบอกเขาอีกสักหน่อยไหมฮะจากทางจอทีเดียมเนี่ยเราขอบคุณที่เขาเมตตาขอบคุณที่เขาช่วยเหลือมาตลอดนะคะแต่ว่าจะสู้ต่อไปอะค่ะสุดยอดเลยนี่คือนั่งพูดชอบนะเวลาคนที่แบบทุกข์มากๆแล้วเขามีรอยยิ้มมาอาจารย์เพราะจริงๆเพราะข้างในมันทรมานมากเนาะแต่มันก็ต้องยิ้มต้องมั่วหรือไม่ที่เขายิ้มเพราะอะไรร้องไห้มาเยอะแล้วไงแล้วจะร้องไปทำไมใช่ไหมในเมื่อน้ำตาไม่ได้แก้ปัญหาได้เลยสังเกตไหมมันทำให้ผู้หญิงคนนี้ต้องลุกขึ้นมาแข่งและในบ้านนี้ผู้หญิงเป็นผู้นำไงด้วยว่ะผู้หญิงเลยเก่งต้องแข่งนะฮะป้าป้าแกดูอยู่อ่ะก็คือสามีเนี่ยผมว่าแกก็คือให้กำลังใจเล็กๆไอ้คันจะไปแกต่อรองอะไรมากก็ไม่ได้สุดท้ายต้องเป็นที่เราใช่ไหมใช่ครับสู้เขาบอกสู้มาอยู่คนเดียวสู้ด้วยตลอดแล้วก็มีกำลังใจทั้งลูกเองแล้วก็รวมถึงสามีด้วยคือครอบครัวเนี่ยเป็นกำลังใจสำคัญใช่ไหมคะทำให้ตัวเราเองนี่
เข้มแข็งแล้วก็ยังสู้ต่อได้แต่จริงๆในใจลึกๆนอกจากจะน้อยใจรู้สึกว่าโอ๊ยฉันทำดีไม่ได้ดีเลยช่วยใครไปทำไมตัวเองเจ็บช้ำตลอดแต่ก็อยากรู้ค่ะอาจารย์ว่าจริงๆแล้วทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาพลิกผันเนี่ยจากสูงที่สุดเลยต้องใช้คำว่าตอนนี้คือแทบจะหมดตัวเกิดขึ้นเพราะอะไรจะบอกว่าดีเกินไปไม่ใช่สายเกินไปนะไอ้การดีมันทำได้ตลอดนะสุขก็เป็นหนี้ได้ทุกข์ก็ยอมเป็นหนี้ต่อถามว่านะเขาจะหยุดณตอนนี้ช่วยเหลือคนไหมเซนโนไม่มีทางครับ no way ใช่ไหมฮะนี่กลับไปก็เอออีกพี่บ้างน้องบ้างแล้วเขาเผื่อแผ่กระทั่งสุนัขตัวเล็กตัวน้อยนกหมากาไก่ใช่ไหมฮะใช่ไหมทำกันตลอดทำจนแบบพี่ผู้ชายเขาก็นักทำอ่ะนะจนกลายเป็นหาทาทำในที่สุดอ่ะต้องทำด้วยมือตัวเองผมดูจากลักษณะลายเซ็นเส้นสายประกาศชีวิตธรรมจมเมื่อสักครู่กับวิเคราะห์กันไปแล้วนะตามทิศทางเนี่ยณตอนนี้มันเจอวิบากอีกอันหนึ่งก้อนใหญ่คลื่นและลอกใหม่กำลังจะมาน้องมั่วอย่าเพิ่งร้องโอ้โหเขาเจอมามากกว่านี้เขาก็เจอเหมือนจะถูกปีบังคับกะเลื่อนจะต้องขายบังคับทอดขายตลาดนะฮะนั่นแหละเนาะมันจะมีมาอีกทีหนึ่งแต่เป็นสินทรัพย์เลยนะฮะแล้วเกิดขึ้นช่วงประมาณก่อนเมษาหน้าจากไปเซ็นหรือว่าจากสิ่งที่ผมได้สัมผัสขึ้นแล้วถามว่าสิ่งที่เราทำไปมันคุ้มค่าไหมคุ้มค่าครับณตอนนี้กับรอบปีที่แล้วรอบปีที่แล้วหนักป่าปีนี้เหมือนตัวเลขมันสะดุดธุรกิจด้วยกระดาษไม่เข้าแต่พอปลายปีนี้อีกประมาณเดือนหน้าเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยงานจะเข้ามานะช่วงกระถินเราพอดีเลยยังไงก็ตามเนี่ยพึ่งท้อเพราะคุณถอยเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยสามีจะแอบร้องไห้ใช่ป่ะใช่ไหมเออลายเซ็นเขาฟ้องนะท่านผู้ชมนะอันนี้พูดเรื่องจริงผมวิเคราะห์เรื่องจริงแล้วก็พี่ประชาเขาชื่อเลยนะฮะชื่อเล่นก็ได้เพิ่งเปลี่ยนอ๋อชื่อเล่นชื่อชินค่ะคุณชินเขาป่วยจนชินแล้วนะแต่นึกถึงแม่คุณชินผมเหลือเกินคือเขาทำบุญจนเคยไงฮะแล้วพอแล้วเขาท้อแล้วก็ไม่เคยให้ภรรยาเช็ดน้ำตาใช่ไหมฮะแอบใช่ไหมฮะถูกป่ะแอบร้องไห้อ่ะสงสารภรรยาที่สุดน่าชื่นชมมากคือบอกว่าอายุไม่เท่ากันจริงแต่หัวใจมันคงเสมอเขาเป็นคนที่คงกับครอบครัวมากทีนี้ลูกรักพ่อรักแม่แล้วก็ห่วงเนนอ่ะแต่แกทำอะไรได้มากกว่านี้คือผมบอกได้เลยว่าครอบครัวเนี้ยไม่จากเป็นกระจากตายกับความรักกับลูกแต่นั้นที่คุณทำอยู่อ่ะมันเหมือนว่ามันความเชื่อศรัทธาในพ่อตัวเราใครจะว่าอย่างนี้ก็แล้วแต่ฉันเอาลูกไปไว้ในพระธรรมก่อนไม่อยากให้รับรู้แต่พ้นไหมครอบครัวนี้พ้นครับไม่เกินอีกประมาณปีต้นๆแล้วก็ผู้หญิงกล้าที่ชื่อพรณภัทรเนี่ยกำลังนะฮะจะผ่านพ้นกับคุณคินได้ในที่สุดผ่านครับเขารอบต่อเลยครับเขาบอกอดทนเขาบอกหายใจอีกเฮือกใหญ่ๆแต่ละอย่างพ้นนะรับรองเพราะว่าแววเรื่องของเป็นหนี้เนี่ยนะแล้วคุณเดินสู้ต่อเป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะแล้วต่อแล้วพ้นด้วยทั้งมวยแต่ถ้าไม่ต่อนะคือตอนนี้เขากำลังเคลียร์หาเงินมาปิดไงฮะปิดก้อนที่เป็นรายวันเนี่ยสำคัญมันได้แน่ๆแต่ไอในระบบปล่อยไปก่อนนะนั่นแหละคุณกำลังจะจัดสรรบางส่วนแบบนี้ใช่ไหมนั่นนะฮะเงินก้อนใหญ่กำลังจะมาแล้วได้ยินแบบนี้กำลังใจมีมากขึ้นไหมคะมีตอนแรกไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกมาคือเจออาจารย์อาถาเมื่อกี้กับผมก็นั่งนะมองนะเห็นแล้วรู้แล้วเขารู้สึกปิติไม่ใช่ปิติเพราะผมนะปิติเพราะว่าเราอะเคยเห็นอาจารย์เป็นผู้ให้ตลอดมันรู้สึกว่านั่งอยู่แล้วสบายใจไหมล่ะสบายใจค่ะมีสบายใจไหมเห็นไหมล่ะฮะคือสบายใจคือไทยแท้นั่นเองทำแล้วก็ท่านผู้ชมอย่าไปทุกข์กับมันกองนี่ละไว้ก่อนวางไว้ก่อนแล้วมาลุยต่อมองพร้อมๆกันตอนนี้ไม่ต้องแอบร้องไห้เลยนะผู้ชายร้องไห้ให้เห็นนะฮะแล้วก็เปิดใจให้เป็นนะฮะทุกคนเนี่ยไปได้แล้วผู้หญิงนี่ผู้หญิงแก่งน้องมั่วรู้ไหมอ่ะเขาเคยไม่มีอะไรตั้งแต่เล็กๆมาแล้วแล้วเขาก็คาดว่าต่อไปจะไม่มีอะไรฉันก็ไม่สนใจเพราะคนที่แย่กว่าฉันยังมีอยู่แล้วก็เป็นชมชอบเขียนอะไรเล็กๆน้อยๆนะก็มีศิลปินอาร์ตนะใช่ไหมฮะเขียนช็อตโน้ตเล็กๆอะไรเล็กนะฮะใช่ไหมฮะคุณพี่ผู้ชายจะชดช็อตโน้ตใส่อะไรเล็กๆเนี่ยเขียนไปใช่ไหมฮะใช่ค่ะเห็นไหมล่ะฮะนิสัยจริงๆเลยจากลายเซ็นนะท่านผู้ชมนะฮะอันนี้ไม่รู้รุ่งดวงแล้วก็เราก็ไม่ได้ไปเจอกันเท่าไหร่นะฮะนั่นแหละอย่างนั้น23นี่อย่าลืมนะฮะพาพี่ผู้ชายมาให้กำลังใจด้วยเนาะเป็นกำลังใจให้ลายเซ็นต้องเปลี่ยนให้คุณพรณภัทรด้วยนะครับเคยได้นะคะเดี๋ยวมึงเก็บไว้เนี่ยอยากเก็บอย่างเดียวเก็บไว้ก็สวยแต่รวยเมื่อใช้เออนะมาดูนะครับให้กำลังใจกันไปแล้วก็ลายเซ็นนี้นะครับมอบไปใช้เลยนะครับลายเซ็นต้นนี้อย่าเพิ่งเชื่อวันนี้นะครับลายเซ็นแค่สวยแต่รวยตอนใช้ครับนะเปลี่ยนแปลงลายเซ็นไปนะแต่ว่าต้องให้พี่พรณภัทรฝากอะไรถึงหลายๆคนดีกว่าเพราะว่าเชื่อเหลือเกินว่าช่วงนี้หลายคนทั้งปัญหาหนี้สินความเครียดมีโอ้โหเยอะแยะมากมายที่ก็ส่งกันเข้ามาใช่ค่ะคุณธนงก็บอกเหมือนกันเลยชีวิตฉันแย่บางคนอาจจะท้อถึงขั้นไม่อยากอยู่แล้วก็มีบางคนอาจจะไม่มีกำลังใจเลยก็มีแต่ว่าหญิงกล้าหญิงแกร่งคนนี้สู้มาได้ยังไงฝากบอกกันดีกว่าเลยครับก็คือ
ให้กําลังใจนะคือว่าคนเราเป็นหนี้อะค่ะยังไงก็ต้องมีวันหมดอะค่ะก็สู้กันไปเพื่อไม่ใช่เพื่อตัวเองก็เพื่อลูกก็เพื่อครอบครัวค่ะค่ะแล้วก็จะมีกําลังที่สู้ต่อไปอะค่ะเวลามันท้อคุณให้กําลังใจตัวเองยังไงบ้างก็ให้กําลังใจก็เหมือนเรามองหน้าลูกแล้วก็เหมือนว่าต้องสู้ต่อนะต้องสู้ต่อค่ะถ้าไม่มีลูกก็มองหน้าสามีแล้วบอกชาป้าเราจะพร้อมกับมาม่าไปด้วยกันนะค่ะครับคิดว่าเคยมีด้วยกันมาก็ต้องเดี๋ยวก็ต้องมีอีกต้องมีค่ะทำเหมือนพี่จนเกินต้องสู้ถึงจะชนะใช่ค่ะเนี่ยต้องสู้จริงๆแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าหลายๆคนที่กำลังรับชมรายการอยู่นะบางคนอาจจะคิดว่าฉันท้อฉันแย่แล้วเนี่ยแหละพอเรามีกำลังใจมันจะพลิกขึ้นมาได้ใหม่เหมือนกับครอบครัวนี้ใช่ครับนะส่งกำลังใจให้ก็แล้วกันเนาะขอบคุณล้านดวงเลยครับขอบคุณครับครับช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันที่422-1606ประกันสักครู่ค่ะ